เรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องลงรายละเอียดค่ะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งถามบอกว่าอะไรนะทำอะไรสำเร็จบ้างรัฐบาลชุดนี้โอ้มีเวลาสัก3วันไหมคะเอา3นาทีก็พอนะมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทยเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเสาหลักอันดับแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้ว่าเสาหลักสำคัญของประเทศในการทำหน้าที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาที่ตั้งใจจะวางรากฐานของประเทศให้เกิดความมั่นคงเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนให้มันสำเร็จลงให้ได้เนี่ยอันดับแรกคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางรางทางอากาศครับเมื่อวานนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกได้เปิดเผยถึงเรื่องของการพัฒนาทางอากาศนะคะการเดินทางคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศไทยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเร่งปรับปรุงพัฒนาสนามบินที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเดินทางและขนส่งทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศสอดรับกับนโยบายในการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะคะและก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับปรุงขยายพื้นที่การใช้งานของสนามบินนานาชาติ3แห่งด้วยกันคือสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาและสนามบินในภูมิภาคต่างๆส่วนของสนามบินสุวรรณภูมินะเป็นการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดความแออัดพร้อมเป็นศูนย์กลางในการบินของภูมิภาคอาเซียนค่ะมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังรองที่1นะคะซึ่งมีหลุมจอดประจำมีหลุมจอดเครื่องบินประชิดอาคารเพิ่มอีก28หลุมจากเดิมมี51หลุมรองรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะโดยจะแล้วเสร็จคือสิงหาคมปี67แล้วก็จะมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือรองรับผู้โดยสารอีก30ล้านคนต่อปีและขยายให้รองรับได้เพิ่มอีก40ล้านคนต่อปีอันนี้จะเสร็จในปี68นะคะและจะมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตกรองรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีค่ะแล้วก็คาดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะถ้าเสร็จสิ้นนะคะการขยายด้านตะวันออกด้านตะวันตกแล้วก็ด้านเหนือถ้าเสร็จจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมินั้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง120ล้านคนต่อปีทีเดียวส่วนสนามบินดอนเมืองเฟส3นะคะก็มีแผนการในการขยายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3พื้นที่ 155,000 ตารางเมตรให้รองรับผู้โดยสารได้18ล้านคนต่อปีมีการเพิ่มหลุมจอดเครื่องบินนะคะแล้วก็มีโครงการอาคารจังชั่นบิลดิ้งซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่า APMช่วงอาคารผู้โดยสารหลังที่1ถึงที่จอดรถด้านใต้ด้วยครับอันนี้ในส่วนภูมิภาคก็มีหลายสนามบินนะครับที่ได้รับการก่อสร้างใหม่หรือบางที่เนี่ยมีอยู่แล้วก็ขยายให้สามารถรับผู้โดยสารได้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสนามบินเบตงตอนนี้เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้บริการเรียบร้อยนักท่องเที่ยวไปถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสนามบินนานาชาติกระบี่นะครับอันนี้ก็เป็นสนามบินสำคัญของประเทศและของภาคใต้รองจากที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีแผนการปรับปรุงอาคารหลังที่1หลังที่2นะครับแล้วก็อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3นะครับจะสักขีดขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม 1,500 คนต่อชั่วโมงเป็น 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีรวมถึงการขยายสนามบินนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากนะครับให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,700,000 คนต่อปีมีการพัฒนาสนามบินขอนแก่นนะอันนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการรับผู้โดยสารจาก 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีเป็นต้นนะครับค่ะและเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะนี่ส่วนของการเดินทางทางอากาศนะคะก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกตามนโยบายของรัฐบาลอีก1รูปแบบนะคะนี่เป็นระบบทางอากาศนะคะเป็นเครื่องบินอีก1รูปแบบคือทางรางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยนะคะมีการพัฒนาทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฟทางคู่ทั้งรถไฟความเร็วสูงด้วยซึ่งเป็นไปตามแกนหลักสำคัญของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคยประกาศเอาไว้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งของประเทศด้วยมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะ
กรกฎาคม2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงการเกี่ยวกับอนาคตการเดินหน้าของไทยเพื่อต่อสู้กับความท้าทายในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกมุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยโดยขอให้คนไทยร่วมเดินหน้าไปกับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ภารกิจระยะยาวที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเสนอกลยุทธ์ภาพใหญ่3แกนหลักเพื่อยกระดับความรุ่งเรืองสร้างอนาคตไทยให้ก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานถนนรางสนามบินท่าเรือคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกคนคือการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยและเมื่อเสร็จมันจะส่งพลังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นยุคทองของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตลอด8ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทยระยะเวลาดำเนินการ8ปีคือปี2558ถึง2565มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งทางรางทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟฟ้าที่ขยายโครงข่ายครอบคลุมไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภาพรวมโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและสายทางในอนาคตได้พัฒนาถึง13เส้นทางด้วยกันสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในการก่อสร้างรถไฟฟ้า3เส้นทางที่ใกล้เสร็จสิ้นแล้วมีทั้งสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์มีความก้าวหน้าผลการดำเนินการ 95.94% สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมีความก้าวหน้า 94.56% และสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีความก้าวหน้า 90.55% โดยโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองและสายสีชมพูมีแผนสำหรับการทดสอบเดินรถเสมือนจริงภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง2เส้นทางในปี2566รถไฟทางคู่ขณะที่การพัฒนารถไฟทางคู่ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางขนส่งที่ดีขึ้นให้กับคนไทยได้มีการเพิ่มระยะทางให้มากขึ้นจาก173กิโลเมตรเป็น 3,154 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในเฟส1แล้วทั้งหมด7เส้นทางระยะทางรวม985กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วจากเชิงเซาแก่งคอยชุมทางถนนจิระขอนแก่นอีก5เส้นทางที่จะเปิดบริการปีนี้ได้แก่มาบกระเบาชุมทางถนนจิระนครปฐมหัวหินหัวหินประจวบประจวบชุมพรและเส้นทางลพบุรีปากน้ำโพที่พร้อมเปิดให้บริการในปี2565และการดำเนินการในเฟส2จะเพิ่มเติมอีก7เส้นทางระยะทางรวม 1,483 กิโลเมตรเด่นชัยเชียงรายเชียงของและบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีเป้าหมายในการก่อสร้าง4สายได้แก่สายเหนือสายตะวันออกสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ปัจจุบันได้เริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบรางให้สามารถขนส่งสินค้าและผู้คนได้อย่างรวดเร็วสำหรับความคืบหน้าในเส้นทางสายอีสานกรุงเทพโคราชหนองคายเพื่อเชื่อมต่อยังสปป.ลาวในเฟส1กรุงเทพโคราชกำหนดเปิดให้บริการในปี2569ส่วนเฟส2โคราชหนองคายกำหนดเปิดให้บริการประมาณปี2573สายตะวันออกกรุงเทพตราดเฟส1เส้นทางกรุงเทพอู่ตะเภาคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572และเฟส2อู่ตะเภาตราดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2580สายเหนือกรุงเทพเชียงใหม่เฟส1กรุงเทพพิษณุโลกจะแล้วเสร็จในปี2575ส่วนเฟส2พิษณุโลกเชียงใหม่จะแล้วเสร็จในปี2580และสายใต้กรุงเทพประดังเบซามาเลเซียเฟส1กรุงเทพหัวหินคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575และเฟส2หัวหินประดังเบซาคาดว่าจะเสร็จในปี2580และนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหลังการหารือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่าง2ประเทศโดยฝ่ายมาเลเซียเห็นด้วยกับแนวคิดของไทยที่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงระหว่าง5ประเทศจีนสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เตรียมจัดทำแผนแม่บทเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง5ประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการประชุมด้านการขนส่งอาเซียนจีนต่อไปหากทุกสายทางดำเนินการได้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้จะถือเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางรางครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเปิดโอกาสในทุกมิติทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเชื่อมโยงไทยสู่เส้นทางของโลกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
คลิปนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วนะครับ5นาทีนะจริงๆข้อมูลมีเยอะมากนะคุณทิยารวบรวมมาเนี่ยแล้วมาทำเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเครื่องยืนยันคือมันมีทั้งโครงการที่เสร็จแล้วค่ะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรืออยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ในแผนด้วยแล้วก็อยู่ในแผนนะครับมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคือเราจะเห็นว่าเวลาเขาคิดเป็นระบบค่ะไม่ใช่คิดจากเอาทำสายเหนือก่อนสายเหนือไปเชื่อมกับใครไปทำอะไรได้ประโยชน์อะไรเนี่ยอย่างที่สายแรกที่เราทำรถไฟความเร็วสูงคือกรุงเทพนครราชสีมาปลายทางคือหนองคายเชื่อมกับสปป.ลาวเชื่อมกับจีนเส้นทางวันเบลวันรถของจีนอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในขณะที่เมื่อกี้ผมจำได้เลยเนี่ยตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมาสร้างกันไป173กิโลเมตรใช่ไหมรถไฟนะพอมายุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยซัดไป 3,000 กว่ากิโลเมตรนะมันสปีดของความอัตราเร่งเนี่ยมันจะต่างกันมากนี่คือการสปีดของการพัฒนาประเทศด้วยนะไม่ใช่ว่าสปีดของทางรถไฟเฉยสปีดของการพัฒนาประเทศในระยะ8ปีนะคะแล้วลองคิดดูว่าในรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยกว่าจะสร้างทางรถไฟกว่าจะเสร็จใช้เวลากันเป็น10ปีกว่าจะได้กันแต่ละกิโลเมตรแต่นี่คือ8ปีเพิ่มขึ้นมาจาก100กว่ากิโลเมตรเป็น 3,000 กิโลเมตรอ่ะเอาเรื่องเดียวง่ายๆนะค่ะรถไฟฟ้าสายสีม่วงเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคุณนันทิยาไอ้ฟันหลอนั่นน่ะนะวิ่งจากบางใหญ่มาถึงบางซื่อมาถึงเตาปูนเนี่ยจะมาเชื่อมกับของเดิมก็ไม่ได้เชื่อมนะขาดไป1กิโลเมตรคนลงปุ๊บต้องนั่งรถ2แถวนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาต่ออีกสายหนึ่งตอนนั้นเลยไม่มีคนใช้ไงแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงค่ะนะประยุทธ์ต้องมาใช้มาตรา14สมัยคสช.มาแก้ปัญหานี้แล้วให้มันเชื่อมต่อกันได้แค่เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะค่ะ